สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรแพง FC บอโจครับตอนนี้อยู่กับช่องรักช่องใหญ่นะครับช่องสาวหน่อยเพชรแพงครับตอนนี้สาดอัญญาละครับช่วงนี้สาดนะครับสาดแอดเดินมาพอสาดนะครับพี่เพิ่นปัดก่อนเพิ่นสิบ่เห็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะปัดสาดหยังคือขาวแท้พี่น้องสาดขาวบ่อู้นี่เนาะเพิ่นว่าหยังนะสาดมิ้นสังกะรีบ่ห้ามย้ายไปย้ายข่อยสิฟ้องแม่ย่าอันมาแต่ทางใดเนาะครับนี่เป็นคนเชียงคานค่ะมันเป็นสะใภ้ที่นี่เป็นสะใภ้ที่นี่เพราะครูเบานี่ก็เมื่อแล้วเมื่อแล้วครูเรากำลังเบิ่งอยู่นี่ก็ถือว่าเสียใจไปแล้วเป็นสะใภ้เนาะเป็นสะใภ้บ้านอยู่นี่นะครับบ้านสังกะรีสังกะรีอ๋อนี่บ้านสังกะรีเนาะซื้อบ้านแถวนี้คือเว้ายากขนาดวันนี้มื้อเช้าแอดถ่ายคลิปไปบ้านยังนะบ้านแก้งไก่แก้งไก่ยังไปว่าแก้งไก่ตำบลแก้งไก่ตำบลแก้งไก่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายตอนนี้เฮาอยู่ที่โรงเรียนสังคมวิทยานะครับอยู่จังหวัดหนองคายเฮานะครับปาดสาดแม่พี่น้องชุมครูไว้ซื้อจ้ะแต่ว่าซื้อบัตรยืนด้วยจ้ะบ่ได้ซื้อบัตรนั่งซื้อบัตรยืนเนาะฝากพี่น้อง FC สาวน้อยพอกันนะครับมือแรงพอกันกับเอื้อยมิ้นพี่มิ้นพี่มิ้นคนสวยจ้าไปพี่น้องส้มบรรยากาศงานต่อครับขอบคุณครับผมมาเห็นเอาหลานมาปี2เดือนแต่อีตูนเพิ่นหยังคุณฮัดเอาหลานมาปี2เดือนไปครับอันนี้เพิ่นก็บอกว่าจิบเบาห้ามย้ายมาปัดเทราศาสตร์เนาะพี่น้องเทราศาสตร์ครูใหญ่ครับห้ามขยับครูใหญ่เห็นไหมวิธีการปักศาสตร์ของเพิ่นเนาะพี่น้องวิธีการปักศาสตร์เพิ่นปักตอกหลักลงยังคักเลยครับปัดพี่น้อง FC อ๋อนี่สวัสดีครับอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นพี่เจ้าภาพหรือยังไงครับเป็นเพื่อนแม่จ้ะเป็นเพื่อนแม่คนที่เสียชีวิตอ๋อเป็นเพื่อนแม่คนที่เสียชีวิตสวัสดีครับอยู่บ้านนี้ใช่ไหมครับเนาะอยู่บ้านนี้ครับมื้อนี้เพื่อนเก็บบัตรเท่าไหร่เนาะครับบัตรละ100บาทบัตรละ100โอ้พี่น้อง50บาทถือแข้งครับบัตรละ100บาททําบุญหาพระเอกเก็ดกฤษดาค่ะได้ข่าวว่าพระเอกเก็ดนี่เคยไปอยู่กับวงสาวน้อยหรือแม่นบ่ครับหรือไปอยู่คุณถึงญาติผู้เป็นลูกผู้พี่บ่อ๋อเคยไปอยู่เนาะญาติเป็นลูกผู้พี่เคยไปอยู่เนาะครับพี่น้องคิดถึงมื้อแรกนี่คือสีอัญญะเนาะครับเนาะจ้าโดนได้เบิ่งหมอลำวงใหญ่เธอนึงครับผมมาแต่เบิ่งเธอแรกนี่เด้อเคยแต่เบิ่งเธอแรกเนาะครับมีแต่ผู้บอกว่าสิได้เบิ่งสดๆกันมื้อนี้แหละมื้อแรกคือสีสังกะสีออมไว้เนาะพี่น้องขนาดนี้นี่แอดคาดว่าจะแน่นอัญญะครับไปพี่น้องตรวจสอบพื้นที่สิตามตกเลยไว้ใหญ่สารครับห้ามย้ายให้ย้ายสิตามตบเลยเด้ออุ้ยเกิดตาตกใจแท้พี่น้องโอ้ถือแท้ๆเด้อครับถือตามตบกันได้ง่ายสารเพิ่นนี่โอ้มาพออีกแล้วสวัสดีครับพ่อหลอดสวัสดีครับเป็นยังไงพ่อหลอดความรู้สึกความรู้สึกนั่นแหละครับเป็นหนาวครับตอนนี้แม่นครับก็นั่นแหละครับโอ้อากาศมันหนาวนะครับนี่มาจองศาสตร์บ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่มาจองศาสตร์ให้ได้ศาสตร์จองไว้แล้วครับโอ้ศาสตร์อยู่ร่องจิรดมาแต่ไกลปานใดเนาะครับอยู่ไปไกลนะตัดจบอ๋อครับมาเบิ่งหมอลำมาหาหนึ่งอันเด้ผู้สาวบรรยับเข้ายับเขาเด้โอ้ยผมก็มาเบิ่งศาสตร์เนาะครับเนาะเบิ่งศาสตร์ที่ไทยโดยผู้สาวนี่เบิ่งเป็นอย่างนี้เบิ่งไม่เท่าสิเบิ่งสอดแจ้งบ่ครับมื้อนี้แจ้งตัวบ่ได้เบิ่งแจ้งแจ้งปังก็ตอเนาะครับเอาตอดีเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมฮะครับผมเป็นแอดมินครับแอดมินของช่องครับแอดมินช่องใหญ่ครับถ่ายลงช่องสาวหน่อยเพชรแพงช่องหลักเลยครับสาดไปพี่น้องไปหน้าพี่ๆต่อนี่ครับบรรยากาศรวมๆนะครับโดยรวมมื้อแรกนะครับเฮาอยู่บ้านแกงไก่ครับแกงไก่นะครับบ้านแกงไก่ครับตำบลแกงไก่ครับอำเภอสังคมครับจังหวัดหนองคายนะครับ
สวัสดีครับพี่โมมี่คนสวยครับสวยที่สุดในวงแล้วเนี่ยสวยสุดในวงแล้วก็สวยวันนี้มีบูธของมีบูธสบู่ยิงออนสบู่ยิงออนมานะครับมีกี่ชุดเนาะวันนี้มี50ชุดนะครับมาก่อนได้ก่อนนะซื้อบัตร100บาทซื้อบัตร2ซื้อสบู่200ใช่ครับแล้วก็รับบัตรฟรี1บาทโอ้ซื้อสบู่เหมือนบัตรวันนี้บัตร100ใช่มั้ยซื้อทีก100บาทใช่อ๋อโอเคปกติก้อนละ39 39แต่นี้มันเฉลี่ยตกแค่16บาทโอ้16บาทครับผมคืนนี้ไปด้วยนะไม่งั้นหมดนะหมดนะครับมีแค่50ชุดนะครับครับพ่อก่อนพ่อติดป้ายผิดครับผมเนี่ยมาเจออีกแล้วครับนักเรียนโรงเรียนนี้มีหนาวครับนักเรียนโรงเรียนนี้มีหนาวครูบอกว่าใครย้ายติดศูนย์ครับครูมาเรียนโอ้โหใครย้ายติดศูนย์นะครับนักเรียนมีหนาวเลยโรงเรียนนี้อยู่บนรอบบริเวณโรงเรียนนะครับป๊าดมานี่สถานที่กว้างขวางครับกว้างขวางแห้งครับพี่น้องอย่าลืมนะครับมาให้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยกันเห็นเป็นแพงกันหลายๆ6เดี๋ยว8นาทีเดี๋ยวแอร์ดรอปคิดไปนะคะโอเคนี่ครับมาอีกแล้วครับสาดมาอีกแล้วพุ่นนี่ครับนี่ครับปัดบุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับปาดมาอีกแล้วสาดหุ้ยครับตอนนี้อยู่กับแอดมินหนุ่มครับส่องใหญ่ครับส่องรักส่องใหญ่ครับส่องสาวหน่อยเพชรมันแพงว่าปูสาดบ่ได้เบิ่งมาจากปีแล้วครับหมอลำนี่แถวนี้โอ้นี่บ่เยอะเต็มๆนี่หน่อยบ่มีเลยแม่นบ่ครับหมอลำครับมื้อนี้เป็นมื้อแรกสิได้เบิ่งบรรยากาศสดๆหน้าเวทีนะครับสดแจ้งเอาสดแจ้งเลยเนาะครับคุณอีกครับคุณมาอีกแล้วครับพูดนี่ลามาอีกแล้วอยู่บ้านนี่แม่นบ่ครับนี่อยู่สังกะลีนะคะบ้านสังกะลีนี่เป็นเด็กวัดแม่นบ่ครับคือสังกะลีนี่เป็นชื่อบ้านชื่อหมู่บ้านแม่นบ่อ๋อครับชื่อบ้านสังกะลีโอ้บ้านแถวนี้ก็เป็นบ้านที่ว่าเอิ้นซื้อยากตัวอย่างเนาะขนาดแกงไก่แล้วก็อะไรอีกแจ้งมีแจ้งอีกใช่มั้ยครับหรือแกล้งใหม่อีกนั่นมีแต่ซื้อยากๆพี่น้องเบิ่งอีลาน้อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอีลาน้อยเป็น FC พี่องค์เองบ่นี่โอ้เป็นตัญญาเลยล่ะโอ้เป็นตัญญาใกล้ไก่ดิจ้าให้ครับอยู่อำเภอทุ่งฝนปูดอำเภอทุ่งฝนไกลปานใดครับนี่จักโลห่วยเมื่อไรดอกบ่แม่นนั่นไปกลับนี่บ่แม่น400โลบ่โอ้มาเบิ่งอยู่นี่นี่นะจ้ะมาตะบ้านลูกแซ่มาเมียอยู่บ้านหน้าตรงเนี้ยเออหน้ายุ่งเนี้ยอ๋อแต่แม่มา400กว่าโลไปกลับนี่ล่ะไปกลับ400โลมาเบิ่งอีหล่าอุ้งหญิงป้าติโทมาเบิ่งบัดโจมาเบิ่งสาวหน่อยเพิ่นแพงไปตลอดอันชุดนี่กับบ้านแพงแม่ก็มาปิดวงแม่ก็ไปเปิดวงแม่ก็ไปเออ FC ตัวแท้ตัวครับนี่ให้การน้องไทยน่ะบ้านโพดสารน่ะครับแม่นบ่ครับผมบ้านโพดสารที่เพิ่นบ่จ่ายเงินครับครับผมครับเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะแอดก็สิขอฝากไว้สำนีเนาะครับสวัสดีครับ